ผู้เป็นโรคเรื้อนคนหนึ่งมาเฝ้าพระเยซูเจ้าคุกเข่าอ้อนวอนว่าถ้าพระองค์พอพระทัยพระองค์ย่อมทรงรักษาข้าพเจ้าให้หายได้พระเยซูเจ้าทรงสงสารตื้นตันพระทัยจึงยื่นมือยื่นพระหัตถ์สัมผัสเขาตรัสว่าเราพอใจจงหายเถิดทันใดนั้นโรคเรื้อนก็หายเขากลับเป็นปกติทุกครั้งที่ฟังพระวจนะของพระองค์และพูดถึงเรื่องผู้ที่ได้รับการรักษาจากโรคเรื้อนผมจำได้ว่าเวลาในปีที่ผ่านมาเวลาพ่อพุ่งมาถึงนี้ก็ไปหมู่บ้านไปทำมิซ่าแล้วก็มีบทลักษณะนี้ที่พูดถึงเรื่องคนที่โรคเรื้อนและก็ผมพ่อทำว่ารู้ไหมว่าโรคเรื้อนคืออะไรคนหนึ่งยกมือเป็นนี้ก็ผมตั้งแต่เวลานั้นไม่ได้ถามแล้วทีแล้วก็ในหมู่บ้านของเราก็เคยมีนะครับแล้วก็รู้ว่าโรคเรื้อนในสมัยของพระเยซูเจ้าเป็นโรคที่ทำให้คนไม่เป็นคนแต่ทีแล้วก็มีหมู่บ้านหนึ่งที่ตั้งขึ้นเพื่อคนโรคเรื้อนโดยตรงแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่มีคนโรคเรื้อนเท่านั้นเป็นเหมือนอพยพที่นั่นแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่ต้นนี้ก็ก็ไม่มีแล้วแต่พูดถึงเรื่องคนที่มีโรคที่สังคมรังเกียจก็ชินแล้วในเวลาที่ผมมาที่นี้ผมยังเห็นว่ามีโรคเรื้อนชนิดหนึ่งคือคนที่ไม่มีสัญชาติและสังคมรังเกียจและส่วนมากก็เป็นพี่น้องที่อยู่บนดอยแล้วก็ลงมาที่ราบไปโรงพยาบาลไปที่นั่นไม่มีสัญชาติก็ไม่เป็นคนและสังคมรังเกียจในหลายรูปแบบฉะนั้นก็พวกมิชชันนารีที่มาก่อนพ่อก็ดูแลเขาเป็นพิเศษเพราะที่แล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดูสิตั้งแต่พระเยซูเจ้าก็มีคนที่รังเกียจแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าไม่เป็นคนเพราะตั้งว่าคนที่ดีคือคนที่มีสุขภาพดีคนที่ไปโบสถ์ตลอดอะไรต่างๆเพราะว่าที่แล้วคนที่มีโรคเรื้อนเขาไปโบสถ์ไม่ได้ห้ามเด็ดขาดแต่ในสมัยนั้นก็พ่อที่มาก็เห็นว่าชาวบ้านก็ต้องการความช่วยเหลือต้องการให้มีโอกาสที่ไปโรงพยาบาลเหมือนทุกคนรักษาตัวและโดยเฉพาะเด็กๆให้มีโอกาสที่จะไปโรงเรียนดังนั้นตั้งสูงให้นี้ให้เด็กมีโอกาสไปโรงเรียนตั้งสูงให้นี้ใกล้ๆโรงเรียนชงวิทยาเพื่อเด็กจะเดินได้ทั้งเช้ากลับช่วงบ่ายและตั้งสูงให้นี้ใกล้ๆโรงพยาบาลเพื่อคนที่ต้องการเข้ามาจากดอยบางครั้งก็มีผู้หญิงที่ต้องคลอดแล้วก็ต้องรอก็รอที่นี้แล้วก็เราจะส่งที่โรงพยาบาลขอสวัสดีคุณพ่อและพี่น้องที่มาสวัสดีบุญในเขตวัดของเราอย่างที่คุณพ่อบอกพ่อชื่ออันเดรสหรือถ้าเป็นภาษาไทยอันดรูอันเดรสเป็นภาษาสเปนอันเดรสฮารามิโลนามสกุลจริงๆถ้าดูเว็บไซต์ของสังคมณฑลจะเป็นชื่อยาวอันเดรสเฟลิเป้ฮารามิโลกูเตียเรสเพราะว่าปกติที่โคลอมเบียที่ประเทศของเรามีชื่อกลางมีนามสกุลของพ่อคำนามสกุลของแม่เพราะฉะนั้นทำให้ชื่อของเรายาวพ่อเป็นสมาชิกของคณะธรรมทูตยารุมาลไม่ใช่หนุมานแต่ยารุมาลใช่ไหม อยู่ที่ประเทศไทยเกือบ7ปีแล้วก็ที่ได้ตำแหน่งเป็นเจ้าวาดวัดแม่พระเห็นรุ่นลำปางช่วงเวลาเกือบ3ปีแล้วจะครบ3ปีที่นี่สถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่ที่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจถ้าพี่น้องพิสจมองเห็นข้างหลังของวัดก็เรามีรูปของใครนักบุญองค์นั้นเป็นใครบุญญารัศมีนิโคลัสบุญเกิดใช่ไหมเราถือว่าท่านเป็นเจ้าวาดองค์แรกของวัดลำปางเขาเป็นจริงๆสมัยนั้นประมาณ88ปีที่แล้วลำปางก็อยู่ในเขต
อาสนวิหารพระฤทัยตอนนั้นยังไม่เป็นวิสันยังไม่เป็นอาสนวิหารแค่เป็นวัดแล้วก็ลำปางก็จะเป็นวัดน้อยซึ่งพ่อบุญเกิดก็เป็นผู้พระธรรมคนแรกในเขตวัดลำปางเพราะฉะนั้นเราได้รับมรดกแห่งความศักดิ์สิทธิ์จากท่านบุญญาลัสสีนิโคลัสที่มาปลูกเมล็ดแห่งความเชื่อในเขตภาคเหนือเป็นพิเศษในเขตวัดลำ Nos invitas Papa Francisco a confirmar nuestra fe a seguir siendo fielesentregándolo todo por Jesús. เพราะฉะนั้นสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่ที่ได้รับพระพรแห่งงานของธรรมทูตหลายคนที่ได้ประกาศความเชื่อได้มอบชีวิตของตนเพื่องานของพระเจ้าเพื่อพระศาสนาจักรเพื่อพี่น้องคริสตชนพี่น้องคนต่างศาสนาที่อยู่ในเมืองและไปทำหมู่บ้านด้วยเพราะฉะนั้นก็การแสวงบุญในสถานที่แห่งนี้ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราพี่น้องคริสตชนในเขตวัดลำปางมีความสุขแล้วก็มีกำลังใจเพื่อก้าวหน้าในงานพระธรรมเรารู้ว่าช่วงเวลาแห่งการพระธรรมในลำปางเกือบ80กว่าปีแต่ยังต้องมีงานอีกเยอะอีกหลายอย่างที่เราต้องทำเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากขอคุณพ่อซิสเตอร์บรอเดอร์ที่อยู่ที่นี่และพี่น้องคริสตชนก็คือการภาวนาการภาวนาเป็นแรงบันดาลใจที่จะช่วยเราประกาศข่าวดีแบ่งปันความเชื่อเรามีงานที่โรงเรียนมีงานทำหมู่บ้านมีงานอภิบาลหลายสิ่งหลายอย่างแต่ถ้าเราไม่มีการภาวนาก็งานของเราไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะขอร้องจากคุณพ่อจากพี่น้องคริสตชนก็คือการภาวนาRepeat.